นางรัชดาเหมปมัตวมีรองเลขาธิการสำนักงานปรมานูเพื่อสันติหรือปอสอได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานปรมานูเพื่อสันติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการควบคุมคุณภาพการวัดกำมันตภาพรังสีด้วยเครื่องดอสคาริเบเตอร์นโรงแรมซินนามอนเรสซิเดนต์กรุงเทพมหานครสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทั่วประเทศจำนวนกว่า50คน สำนักงานปรมามนูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีซึ่งมีอีกภารกิจที่สำคัญคือการส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานการบำรุงรักษาการควบคุมและประกันคุณภาพการวัดค่าปริมาณรังสีมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการวัดสู่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันซึ่งเครื่องดอสคาริเบเตอร์เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีทางการแพทย์ใช้วัดปริมาณสารรังสีที่จะต้องฉีดเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยแต่ละคนจะมีปริมาณน้ำในร่างกายไม่เท่ากันทำให้ต้องได้รับปริมาณสารรังสีไม่เท่ากันจึงต้องนาเครื่องดอสคาริเบเตอร์มาใช้เพื่อวัดปริมาณสารรังสีก่อนซึ่งสามารถวัดได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่มีเครื่องด o สคาริเบเตอร์ไม่น้อยกว่า20แห่งทั่วประเทศและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในงานบริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ซึ่งสถานพยาบาลต่างๆเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้ใตการกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีโดยปสซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองพัฒนาระบบมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีสำนักงานประมานูเพื่อสันติหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 9 6 7 6 0 0ต่อ1423ในวันและเวลาราชาการค่ะ